สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีมาฝากกันนะครับสำหรับผู้ที่กำลังจะสมัครในเรื่องของการสอบเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับในคลิปนี้เนี่ยกรมราชทัณฑ์นะครับเขาได้แจ้งรับสมัครสอบรบรจุบุคคลเข้ารับราชการ725อัตราด้วยกันนะครับใน2ตําแหน่งนะครับก็คือ1น่เนี่ยในตําแหน่งนัก ทันทัวิทยาปฏิบัติการในตำแหน่งนี้นะครับจะรับ140อัตราและตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งเจ้าพนักง,งานราชทันปฏิบัติงานจำนวน585อัตรารวมแล้วเนี่ยสองตำแหน่ง725อัตรานะครับทีนี้เราลองมาดูในรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งนะครับ เริ่มที่ตำแหน่งที่1ก็คือนักทันทวิทยาปฏิบัติการในประกาศของกรมราชทัณฑ์นะครับในการรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนักทันทวิทยาปฏิบัติการเนี่ยอ่ก็จะปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆนะครับรับครั้งแรกเนี่ยบรรจุครั้งแรก140อัตราด้วยกัน อัตรางเงินเดือนที่จะได้รับนะครับ15,000ถึง16,500บาทซึ่งในรายละเอียดอื่นๆนะครับในเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชานะครับก็คือปริญญาตรีทุกสาขานั่นเองนะครับแล้วก็ เป็นเพศชายมีร่างกายแข็งแรงนะครับสูงไม่น้อยกว่า165เซนติมตรรอบอกไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าขนาดของสัสดส่วนใดสัสดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไม่เกิน2เซนติเมตรเนี่ยก็ให้ใช้ได้โดยอนุรลมนะครับเมื่อจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า245เซนติเมนะครับนี่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะครับ ซึ่งผู้สมัครสอบแข่งขันเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีของสำนักง,งานกอพอภายใน30กันยายน2565นะครับหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบเนี่ยมีคุณสมบัติไม่ตรงก็จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัตินะครับการสมัครสอบเนี่ยกรมรัชราร์าเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2565ไปจนถึง24มิถุนายน2565เลยนะครับรับตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับผู้ประสงค์จะสมัครนะครับก็สมัครได้ที่เว็บไซต์ uh, correct.thaijobjob.com นะครับตามหน้าจอนี้นะครับในหัวข้อการสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า <ies> รับราชการในตำแหน่งนักทันทวิทยาปฏิบัติการนะครับสำหรับในรายละเอียดอื่นๆของตำแหน่งนักทันทวิทยาปฏิบัติการเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูในประกาศของกรมราชทันฑได้นะครับเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทันทวิทยาปฏิบัติการในเว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์นะครับ ทีนี้เราลองมาดูอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือตำแหน่งเจ้าพนักง,งานราชทันปฏิบัติงานตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆเช่นกันนะครับสำหรับจำนวนที่รับในตำแหน่งนี้นะครับจำนวนบรรจุครั้งแรกเนี่ย585อัตราด้วยกันนะครับอัตราเงินเดือนเนี่ยก็ สำหรับวุฒปวทนะครับ1840บาทถึง11,930บาทวุฒิปวสเนี่ยอัตราเงินเดือน11,500ถึง12,650บาทนะครับสำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้เนี่ย 1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือปวทหรืออนุปริญญาหลักสูตร2ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวาสาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกสาขาวิชา 2. เนี่ยเป็นเพศช,ชายที่มีร่างกายแข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า165เซนติเมตรรอบอกไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรแต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนด ไว้ไม่เกิน2เซนติเมตรก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลมนะครับเมื่อจํานวนรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า245เซนติเมตรนะครับสำหรับผู้สมัครสอบเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปะวะทระดับอนุปริญญา,ร,ญญาระดับปริญญาระดับปวสขึ้นไปของสํานักง,งานกอพอยในวันที่30กันยายน2,565 นะครับหมายเหตุเนี่ยสำหรับผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบจะต้องสมัครและเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้ก็หมายความว่าท่านสามารถจะสมัครสอบภาคกอภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการสมัครสอบในครั้งนี้ในตําแหน่งนี้ได้นะครับการรับสมัครเนี่ย รมราชทันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่23พฤษภาคม2565ไปจนถึง24มิถุนายน2565ที่เว็บไซต์ collec.thajob.com i j o b ในหัวข้อการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานรชาชทันปฏิบัติงานนะครับ สำหรับหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเนี่ยนะครับเขารับทั้งผู้ที่สอบผ่านภาคกอมาแล้วและยังไม่ได้สอบผ่านภาคกอนะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำน Dartmouth ักง,งานกออเนี่ยก็สามารถสมัครสอบได้ในตำแหน่งนี้นะครับโดยเมื่อสมัครแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยนะครับคะแนนเต็ม200คะแนนนะครับแล้วอ่า 2เนี่ยจะต้องสอบในเรื่องของการวัดการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนะครับแล้วก็3เนี่ยเป็นการสอบในเรื่องของความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับก็จะสอบใน3ภาคเลยนะครับทั้งความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งก็คือในเรื่องของการสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมสอบผ่านภาคกของสำนักงานกพในระดับคุณอาวุธที่จะสมัครสอบมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องสอบภาคกในครั้งนี้นะครับยกเว้นผู้ที่ยังไม่ผ่านก็ต้องสอบในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถเข้าไปดูในประกาศของกรมราชทัณฑ์นะครับในเรื่องของการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานราชทัณฑ์ปฏิบัติงานงานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆนะครับทั้ง2ตําแหน่งนี้นะครับก็จะรับจํานวนทั้งสิน้นก็คือบรรจุครั้งแรกนะครับหมายถึงว่าเรียกบรรจุครั้งแรกเนี่ยที่อัตราว่างนะครับ725อัตรานะครับ ที่เหลือเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสอบผ่านนะครับเขาก็จะขึ้นบัญชีไว้2ปีนะครับกรณีที่มีตําแหน่งว่างก็อาจจะเรียกมาบรรจุแต่งตั้งเพิ่มเติมนะครับ